ไม่ได้มาสวน2 วันค่ะพี่น้องยายกวางเพิ่นก็แอบได้ลูกแหละได้สมาชิกทั้งหมด4 ตัวค่ะยังบ่รู้ว่าตัวเมียตัวผู้กี่ตัวอันนี้ยังน้อยเนาะเมื่อวานแอบได้ลูกตอนตาดวงเพิ่นเอามาไว้อยู่ในห้างงัวนี่นะ3 ตัวค่ะพี่น้องแล้วมาเบิ่งอีกรอบนึงแม่เพิ่นคาบมาสิแม่นหาบ่เห็นนะอาจสิม่นม่นอยู่ตามกอข่าเนาะเพราะว่าหลักคลอดเองอาจสิม่นตามกอข่าแม่เพิ่นฮู้จักได้เลยเนาะได้กี่ตัวแบบนี้ก็เลยคาบมาเป็น4โอ้ยได้ย้อนเนาะถ้าแม่บ่คาบมาจะเรียบร้อยอีกละปีที่แล้วคือกันพี่น้องหมามีทรัพย์นั่นแหละแบบคลอดนานคลอดแบบนี้เนาะทิ้งอันเอิ้นหยังทิ้งระยะห่างอ่ะนะทิ้งช่วงทิ้งระยะห่างหมาก็เลยออกมาแบบไม่ได้หายใจแบบนี้แต่ดวงเพิ่นอีกละนึกว่าเออตายแล้วค่ะบ่ได้หายใจอีหลีพี่น้องก็เลยเอาไปใส่กระสอบไว้มัดปากอย่างดีเตรียมว่าสิไปฝังนี่แหละตากแดดเออดีแต่บ่แดดค่ะตากข้างนอกเนาะดีวันนั้นไม่แดดพอเพิ่นกินข้าวอิ่มเบิ่งโทรทัศน์เรียบร้อยลงมาจากเถียงแบบนี้เถียงนาน้อยได้ยินเสียงมาห้องแอ๊ะแอ๊ะอยู่ก็เลยเปิดดูรอดชีวิตมาได้มีทรัพย์ที่จริงน่าจะตั้งเป็นบุญรอดเนาะค่ะ4 ตัวพี่น้องสมาชิกลูกยายกวางใครอยากได้ก็บอกเด้อหลายแหละอีกตัวก็กำลังท้องแก่ใกล้คลอดเหมือนกันค่ะรับเงินนี่เพิ่นกินนมแม่เพิ่นก็เพียเนาะนอนเดี๋ยวเอาน้ำเอาข้าวมาให้กินค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่หนีบ่หนีปะลูกไม่ทิ้งลูกเพราะว่าเพิ่งคลอดเมื่อวานวันที่7เนาะเพิ่งคลอดวันที่7ค่ะวันนี้วันที่8กว่าจะลงคลิปก็วันที่9ยายสมก็บ่ได้มาส่วน2 มื้อค่ะพี่น้องมามื้อแรกเนาะเพราะว่าเจ็บเท้าแบบนี้เดินมาแล้วก็บ่ได้อยู่นะเท้าบวมบัดนี้อักเสบขึ้นโอ้ยก็เลยพักผ่อนอีก2 วันค่ะเท้าเจ็บในเช้าวันที่4ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็วันที่ 8ยังไม่หายเท่าไหร่ไม่กินยานะคะใช้ของบรรลัยวังพยอมเนาะของบรรลัยวังพยอมไอหนุมานประสานกายเกือบลืมซื้อค่ะไม่กินยากะพอทุเลาใช้ได้ค่ะพี่น้อง